ทีนี้พอหลังจากที่ลงมติกันเสร็จเรียบร้อยอย่างที่ได้รายงานตัวเลขไปนะคะร่างฉบับที่1กับฉบับที่2ที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเสนอเนี่ยก็ผ่านไปได้นะคะโดยหลังจากที่ผ่านไปเรียบร้อยคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ค่ะประธานวิปรัฐบาลพร้อมกับคุณอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ร่วมกันแถลงขอบคุณสมาชิกรัฐสภาค่ะที่ร่วมกันโหวตรับร่างแก้ไขทั้ง2ฉบับนะคะโดยบอกว่าจากนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพิจารณาโดยกรรมธิการค่ะโดยจะต้องยึดร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณาส่วนร่างของไอลอนั้นคุณวิรัตบอกว่าหากมีข้อดีก็จะนำมาพิจารณาในชั้นกรรมธิการต่อไปแต่ยืนยันว่าจะไม่มีการแตะในหมวด1หมวด2รวมถึง38มาตราที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจโดยเมื่อถามนักข่าวก็ถามคุณวิรัตน์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังคงมีการชุมนุมกันอยู่ก็ถามว่าผู้ชุมนุมเขายืนยันว่ายังไงก็ต้องรับร่างฉบับไอลอคุณวิรัตน์ก็ตอบว่าตนไม่ทราบเพราะว่าตนไม่รับนะคะก็ดูเหมือนว่าการกดดันของผู้ชุมนุมก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการตัดสินใจของที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเขาตั้งคณะกรรมการใช่ไหมขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาในวาระที่2เนี่ยนะครับทั้งหมด45คนก็ประกอบด้วยสส30คนสสเนี่ยก็จะแบ่งไปตามโควต้าของพรรคการเมืองที่ใช้คะแนนเสียงเป็นเกณฑ์นะครับพรรคเพื่อไทยได้8คนประชาธิปัตย์ขออภัยพลังประชารัฐได้8ภูมิใจไทยได้4ที่นั่งพรรคก้าวไกลได้3ประชาธิปัตย์ได้3ชาติไทยพัฒนาได้1นะครับเสรีรวมไทยก็ได้1ประชาชาติ1เศรษฐกิจใหม่1นะครับแล้วก็ในส่วนของโควต้าของสว.เนี่ย15คนใช่ค่ะ